กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะนําเอาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมานําเสนอหรือว่ามาแนะนํามาพูดคุยค่ะพี่ตั้มคะคให้คุณผู้ชมเนี่ยนะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ไปดูแลตัวเองและคนที่คุณผู้ชมรักนะคะสํหรับวันนี้ค่ะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะเธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีสวัสดีจ้าเราคุยกันข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากๆในหมู่สวคือผู้สูงวัยแล้วไม่สูงวัยด้วยนะยังไม่ทันจะสวก็เป็นแล้วนะคะแบบมีเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุผลในการเป็นมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้น้องเป้มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเด็ดมากๆเพราะว่าแอบหาข้อมูลมาแล้วนะคะว่าข้อมูลแบบตัวนี้นี่แบบเจ๋งสุดพี่ตั้มสุดยอดสุดๆใช่แล้วค่ะวันนี้น้องเป้ก็มาเล่าให้เราฟังถึงที่สตูดิโอเลยเชิญเลยน้องเป้เชิญครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นที่เขาเรียกว่าตอบโจทย์กับข้อเข่าให้กับในหลายๆวัยค่ะแล้วก็เสียงเล่าเสียงลือเนี่ยก็มาบ่อยมากว่าเขาได้ผลจริงๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของคนที่ต้องเผชิญปัญหากับข้อเข่าเสื่อมนี้ได้จริงๆนะคะทีนี้ขอบอกก่อนว่าอาการของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันสามารถเกิดได้ตั้งแต่วัยธรรมดาคือไม่ใช่วัยสวธรรมดาค่ะสักเท่าไหร่20ปลายๆสักประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือจะเริ่มมีอาการเสื่อมของข้อเข่าเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ชัดมากไม่ชัดมากไม่ลุกลามไปมากจนถึงขนาดที่ทรมานหรือว่าเห็นผลชัดเจนค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าเอ๊ะหรือว่ามีสัญญาณอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยนะคะว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณแบบเนี้ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วยิ่งดูแลตัวเองเร็วก็จะยิ่งดีถูกไหมคะน้องเป้ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องลุกลามไปมากขึ้นยังจะพอเยียวยาได้ที่มาตรวจสอบไม่ยากนะถ้าเกิดไลฟ์สไตล์เราตอนนี้นะถึงแม้จะอายุ20กลางๆก็ตามแต่แบบหนักอะเล่นกีฬาหนักออกกำลังกายหนักอะไรอย่างนี้เนี่ยที่ใช้ข้อเยอะๆก็น่าจะต้องเตรียมตัวดูแลได้หรือเป็นคนอ้วนใช่น้ำหนักด้วยเรื่องของชี้ไปทางพี่หรือเป้เฮ้ยเป้คนเราต้องเยอะแล้วพี่ตามโอตายละสู้น้องไม่ได้ไม่ถ้าพอน้ำหนักลดลงได้เนี่ยโอกาสของการเกิดข้อเข่าเสื่อมก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันแต่สารภาพตรงๆพี่สนใจมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชีวิตคือไม่ตั้มครบหมดไงไม่ได้บอกว่าสวทั้งวัยทั้งอย่าจะไปเสียเรื่องสวก่อนเลยนะแต่ว่าเออโอเคเป้ต่อเลยครับสินค้าวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยสวยงามมากคืออะไรเอ่ยค่ะเขามีชื่อว่า Abalone Flexi Drink ค่ะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของ Abalone Collagen นะคะค่ะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถรับประทานได้ไปหยิบมาเลยอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ครับส่วนประกอบสำคัญของเขาแน่นอนชื่อว่าอะบาโลนอยู่ในชื่อของอะบาโลนแน่นอนนะคะมีอะบาโลนคอลลาเจนสกัดเย็นนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการเติมเต็มคอลลาเจนให้กับเราได้อย่างดีมากๆคุ้นเคยกันดีครับใช่ก็คือเป็นคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อที่นำไปสกัดเย็นนั่นแหละใช่ค่ะไอการสกัดเย็นเนี่ยจะทำให้เราได้คอลลาเจนที่มีคุณภาพเขาเรียกว่าคอลลาเจนแบบคอลลาเจนสดคอลลาเจน3สายจะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกับคอลลาเจนที่มีอยู่ในผิว อยู่ในข้อเข่าของเราอยู่แล้วค่ะพอคล้ายแล้วดียังไงครับพอคล้ายแล้ว1เลยก็คือพอเราดื่มเข้าไปเขาจะดูดซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะมีกระบวนการที่ไปส่งตรงเข้าไปสู่ที่ผิวเราได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วคอลลาเจนที่เราเห็นทั่วไปในท้องตลาดต่างกันยังไงคอลลาเจนชนิดผงหรือบางครั้งเนี่ยเราก็มีการชงดื่มบ้างหรือตอกเม็ดบ้างอันนั้นใช่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วจะสกัดมาจากปลานะคะแล้วก็จะเป็นคอลลาเจนแบบที่ไม่ใช่คอลลาเจนสดก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบค่อยบางอันก็จะเป็นคอลลาเจนแบบหั่นเป็นสายเล็กๆๆนะคะอันนี้เขาก็จะเคลมว่าดูดซึมได้ง่ายแต่ด้วยโครงสร้างเนี่ยนะคะโครงสร้างของคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยจะมีความสมบูรณ์มากกว่าแล้วก็ใกล้เคียงกับผิวของเราคอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกายเรามากกว่าประมาณว่าเอาไปใช้ได้เต็มที่มากกว่านั่นเองใช่ค่ะครับโอเคต่อครับไม่เพียงแต่แค่จะมีแค่อะบาโลนคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเราก็มีอะบาโลนคอลลาเจนสีชมพูอะบาโลนคอลลาเจน 3X XXX แล้วนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าพรีเมียมเป็นรุ่นท็อปนะคะเหมือนเวลาเราขับรถเราก็ขับรถรุ่นอะไรก็ได้มันก็ขับได้เหมือนกันหมดแต่รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะมีอะไรเสริมนะคะฟังก์ชันเนี่ยจะเสริมมาเหมือนเป็นโกลซีรีส์นะเนี่ยเห็นกล่องสีทองด้วยครับผมตัวท็อปอะบาโลนเฟล็กซี่ดริงค์เราก็ใส่คอลลาเจนเข้าไปเลยค่ะ
ท่ากับคอลลาเจน Triple X ก็คือใส่ไป3เท่าของสีชมพูเนี่ยแหละนะคะแต่ไม่เพียงแค่คอลลาเจนเท่านั้นที่เราใส่ไปเรายังใส่สารที่ช่วยในการเติมเต็มน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข้าไปด้วยครับผมก็เรียกว่าครบนะใช่คือเติมไปทั้งคอลลาเจนที่เป็นแกนกลางของมันแล้วก็น้ำที่อยู่รอบๆด้วยใช่ค่ะค่ะไอ้เจ้าเขาไอ้เจ้าน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะเขามีสารที่ชื่อว่าแกะหรือไกลโคซามิโนไกลแคนนะคะตัวเนี้ยเราก็มีการค้นพบว่าถ้าเราเอาอะบาโลนคอลลาเจนหรือหอยเป๋าฮื้อเนี่ยถ้าสกัดเย็นจะได้คอลลาเจนถ้าสกัดร้อนเราจะได้เจ้าแกะไกลโคซามิโนไกลแคนนี้ใช่แปลว่าตัวอะบาโลนเฟกซี่ดริงก์เนี่ยมีส่วนของการสกัดร้อนมาด้วยใช่ค่ะที่ได้เรียกว่าผสมกันอยู่ในตัวเดียวใช่เป็นท็อปออปชั่นไงพอดื่มเข้าไป1ได้คอลลาเจนตรงไปที่ผิวตรงไปที่ผิวของข้อผิวของกายนะคะแต่ถ้าดื่มเข้าไปยังจะมีอีกส่วนนึงก็คือเจ้าแกะหรือไกลโคซามิโนไกลแคนเนี่ยเขาจะตรงไปที่ช่องว่างระหว่างข้อข้อต่างๆไปเติมน้ำหล่อเลี้ยงข้อทำให้ข้อของเราเนี่ยสามารถมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ข้อเข่าใช่ไหมข้อศอกข้อมือข้อนิ้วทุกข้อเลยใช่ค่ะก็เรียกว่าเวิร์กนะครับครับสังเกตจะมีแอนมิกซ์ฟรุตแล้วก็เวจจี้จุ๊ย 42% ด้วยโอเคก็แปลว่ามีส่วนของผสมของน้ำผลไม้แล้วก็น้ำสกัดจากผักใช่ไหมครับเพื่อให้ดื่มง่ายรสชาติดีมากขึ้นและได้ประโยชน์เต็มที่นอกจากนี้เรายังมีพวกส่วนผสมของสารที่ใช้ในการเหมือนเป็นใยอาหารเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะน้องเป้ถามว่าคนที่ยังไม่ได้มีอาการเลยดื่มได้ไหมคะได้ค่ะก็คือคนที่อยากผิวสวยความจริงก็ดื่มตัวนี้ได้นะคะเรียกว่าใช้รถรุ่นท็อปอ่ะก็ได้ประโยชน์ของรุ่นอื่นๆได้ตามมาคืออยากรู้กระบวนการในร่างกายว่าเช่นเรายังไม่ได้เป็นเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไขข้ออ่ะกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการโรคนี้ช้าลงไหมคือมันไปทำให้แข็งแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ากินเข้าไปก็คือเป็นส่วนเกินขับออกค่ะก็คือแน่นอนถ้ากินเข้าไปถ้าดื่มตั้งแต่ยังไม่มีอาการดื่มไปต่อเนื่องทุกวันนะคะอาการจะเกิดไอ้เจ้าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะช้าลงเนื่องจากว่าข้อเข่าเราเนี่ยนะคะก็จะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบมีกระดูกอ่อนต่างๆนะคะแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อขั้นอยู่ตรงกลางถ้าอายุมากขึ้นหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไปกระทบกระเทือนกับข้อมากขึ้นเนี่ยค่ะรับรองได้ว่าข้อเข่าเนี่ยก็จะถูกกระทบกระเทือนหรือว่าเกิดการเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราเติมไปตั้งแต่ตอนนี้ที่ยังไม่มีอาการนะคะก็จะไปช่วยเคลือบเอาตัวคอลลาเจนไปเติมเต็มนะคะไปเขาเรียกว่าชดเชยกับสิ่งที่เรากำลังสูญเสียไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการชะลอการเสื่อมของข้อเข่าใช่เวิร์กอยู่เหมือนกันนะคราวนี้อันนี้เมื่อกี้ถามไปในแง่ที่ว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นคราวนี้คนที่เป็นไปมากๆแล้วเนี่ยเช่นบางคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากๆเนี่ยวันนี้ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลคนเหล่านั้นก็ทานตัวนี้ได้เหมือนกันไหมคะน้องเป้ทานได้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นการเอาเป็นว่าเสื่อมไปมากๆแล้วตอนนี้มีการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตัวนี้ก็เอาเข้าไปเสริมการรักษากับคุณหมอเดี๋ยวที่ไม่ตีกับยาที่แบบไม่ตีกับยาที่คุณหมอให้ทานไม่ตีกับยาที่ฉีดนะคะตัวนี้สามารถให้เสริมคู่กันได้กลไกการทำงานของเขาแล้วค่ะน้องเป้เช่นสมมติว่าข้อเข่าเราเสื่อมไปแล้วเนี่ยแปลว่าน้ำในข้อภาพในหัวพี่เนี่ยน้ำในข้อต้องแห้งมากไม่มีเลยผิวตรงกระดูกก็ถูกทำลายด้วยใช่ไอ้นี่เนี่ยกินเข้าไปปุ๊บค่ะกลไกของเขาคืออะไรคะหนึ่งเลยก็คือไปเติมน้ำในข้อจากเดิมขึ้นมาใช่จากเดิมที่แบบฝืดมากกว่าจะยืดขาออกเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีการปวดลุกไม่ได้แล้วใช้บ้างไหมคะต้องให้คนดึงหรือไม่ก็ต้องช่วยค่ะบางคนเนี่ยดูทีวีนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านนั่งพื้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีจะลุกไปหยิบน้ำอะไรเงี้ยลุกไปเปลี่ยนช่องทีวีอย่างเงี้ยรีโมทอยู่ไกลก็กว่าจะลุกได้เนี่ยอันเนี้ยลำบากมากดังกรอบเลยดังกรอบดังแกร็บพี่ตั้มเออะไรอ่ะถึงบอกว่าสนใจตัวนี้ไงใช่ค่ะพอดื่มเจ้าอะบาโลนเฟล็กซี่ดริงก์ไปปุ๊บนะคะเขาก็จะไปค่อยๆเติมน้ำในข้อจากผิวของกระดูกที่มันเสียดสีกันมามากแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบและเกิดการขรุขระขึ้นนะคะคอลลาเจนที่มีอยู่ในอะบาโลนเฟล็กซี่ดริงก์จะค่อยๆไปเติมผิวกระดูกให้เรียบนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่เกิดการอักเสบนะคะอาการปวดข้อต่างๆก็จะลดลงทีนี้ก็มีคนถามเป้ว่ากินกี่ขวดวันละกี่ขวดวันกี่กล่องถึงจะเห็นผลว่าอาการพวกนี้จะหายไปนะคะก็คือก็ขึ้นอยู่กับสภาพข้อของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำในข้อของแต่ละคนว่าแห้งไปแค่ไหนหรือว่ามันมีความลุกลามหรือว่าอาการของโรคหนักแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า
เป็นหนักแค่ไหนแล้วทิ้งไว้นานแค่ไหนแล้วด้วยเหมือนกันเนาะแล้วปกติแล้วเนี่ยค่ะรับประทานวันหนึ่งกี่ขวดคะน้องเต้วันละ1ขวดถือว่าเพียงพอก็ไม่เยอะนะสำหรับบุคคลทั่วไปใช่ไหมใช่วันละ1ขวดก็เพียงแต่ถ้าเกิดสมมติอาการหนักมากๆอยากจะเพิ่มเติมป่วยละได้มากแล้วได้มากสุดๆเลยกี่ขวดคือตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนสารที่มีอยู่แล้วในร่างกายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สารจากสมุนไพรที่เขาเรียกว่าเป็นเข้มข้นเหมือนยาเพราะฉะนั้นสามารถทานได้เยอะก็ไม่เป็นอันตรายทานไปได้เรื่อยๆตามที่ใจต้องการใช่เพราะพี่มั่นใจว่ารสชาติต้องอร่อยเห็นมีภาพของสตรอเบอรี่ด้วยเขาแบบว่าอยู่ในน้ำสตรอเบอรี่นะใช่แต่เคยชิมเหมือนกันอร่อยอร่อยนะคะก็ถ้าอร่อยแล้วก็ใช่ขวดเดียวอาจจะไม่พอพี่ว่ามันเป็นน้ำผลไม้เดี๋ยวนี้ทานเยอะๆไม่น่าเป็นอันตรายถ้าถามไปว่าทานสัก 2-3 ขวดอะไรอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมก็คือไม่อันตรายให้ทานได้ทานได้ค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์และคนที่ดื่มวันละขวดต่อเนื่องเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเขาก็เห็นผลว่าดีขึ้นจริงๆเนี่ยให้เน้นถ้าถามหมดนะว่าเน้นความต่อเนื่องดีกว่าใช่คือไม่ใช่ว่าอยากหายมากใจร้อนมากเหมามาลังนึงกินวันนึงลังนึงแล้วก็ไม่กินอีกเลยเนี่ยถูกต้องมันอาจจะไม่ทานให้ต่อเนื่องดีกว่านะคะทานแบบต่อเนื่องวันละขวดเนี่ยไปเรื่อยๆน่าจะเห็นผลที่ดีกว่ามีคนถามว่ากินตอนไหนดีเพราะว่าต้องได้ข่าวมาว่าต้องทานตอนท้องว่างอะไรเงี้ยค่ะคือเป้ว่าทานตอนท้องว่างก็จะดีเพราะว่าเขาเป็นมีส่วนประกอบของคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนเขาก็จะสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นดูดซึมได้เต็มที่กว่านะคะแต่บางคนเป็นคนพิเศษคือแบบว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองคือทานไปแล้วรู้สึกปวดท้องท้องอืดแน่นเฟ้อเขาเรียกสอดท้องสอดท้องเขาก็มาทานพร้อมอาหารหรือทานหลังอาหารก็ได้ก็ไม่ผิดกติกาไม่ผิดกติกาค่ะก็เรียกว่าพอทั้งก่อนทั้งระหว่างแล้วก็หลังเอาว่านึกได้ตอนไหนก็กินตอนนั้นอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีอาการอยู่เนี่ยอาจจะต้องดูแลใส่ใจตัวเองนิดนึงก็อย่าลืมรับประทานนะคะถ้าเกิดสมมติว่าหายดีแล้วหยุดรับประทานอาการเก่าจะกลับมาไหมคะก็คือร่างกายของเราก็จะมีการสูญเสียคอลลาเจนสูญเสียน้ำยิ่งถ้ามีพฤติกรรมเดิมๆมีการกระทบกระเทือนข้อเข่ามากๆน้ำหนักตัวยังเยอะอยู่อาการมันก็จะมาได้เหมือนเดิมร่างกายมันก็เสื่อมทุกวันนะเนาะเราก็ต้องดูแลกันไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอะบาลอนเฟล็กซี่ดริงค์ตัวนี้นะคะอย่างเขาเรียกว่าอย่างเคลียร์มากๆเลยนะคะสามารถเลือกไปรับประทานได้หรือว่ามอบให้กับคนที่คุณผู้ชมรักได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณนะครับค่ะครับและท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าลืมเข้ามาติดตามชมข้อมูลเพิ่มเติมของเรานะครับในเว็บไซต์ครับที่ giflinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันที่ Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ